ส่วนตอนนี้เดี๋ยวต่อกันเลยดีกว่าถามไปเตยนิดนึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับชื่อขนาดไหนอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกันเนาะคือต้องบอกเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมานะฮะก็คนบันเทิงหลายต่อหลายคนเปลี่ยนชื่อกันเยอะมากครับซึ่งแต่ละชื่อได้ยินแล้วอึ้งเลยฮะคนไทยเราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเรียงนามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะยิ่งสำหรับบางคนการตั้งชื่อหรือนามสกุลจะต้องเป็นมงคลที่ช่วยเสริมบารมีเสริมสิริมงคลและส่งเสริมดวงชะตาให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจึงไม่แปลกที่ในปีแพะที่กำลังจะผ่านไปเหล่าคนบันเทิงจะพาเรทกันเปลี่ยนชื่อกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะข่าวประจำที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหนูอิ่มอิ่มก้าวมหัศจรรย์ชื่อเก่าว่าแปลกแล้วแต่ชื่อใหม่ทำเอาคือฮาหนักเข้าไปอีกเพราะเธอเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นนางสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ซึ่งเป็นชื่อและนามสกุลลำดับที่5ในชีวิตแล้วล่ะค่ะ สาเหตุของการลุกมาเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสาวอิมบอกว่าเพราะเธอเชื่อเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขที่เธอกับพี่ชายศึกษาอยู่จึงมั่นใจว่าชื่อใหม่นี้จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินแต่เรื่องความรักเจ้าตัวบอกไม่เน้นค่ะและหากชื่อเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้นิรุ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่คิดจะเปลี่ยนอีกแล้วล่ะค่ะใช้เวลาประมาณ2เดือนจริงๆกว่าจะได้ชื่อนี้มาตอนแรกตั้งได้แต่เฟี้ยวฟ้าคืออยากได้ชื่อเฟี้ยวฟ้ามากเพราะว่าเป็นคนแบบชอบสนุกกับชีวิตใช่ไหมแล้วหานามสกุลไม่ได้หาแล้วหาอีกก็เลยได้มาอันหนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วก็พี่ชายเป็นคนศึกษาศาสตร์ด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ชายก็เลยบอกว่าเอาสุดสวิงริงโก้ไหมเฮ้ยฟิลฟาวสุดสวิงริงโก้มันใช่เลยพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระเอกหน้าเก่าแต่ชื่อใหม่โอมอัชชาที่ใช้ชื่อลมพัชตะมานานถึง30ปีก็เพิ่งมาเปลี่ยนในปีนี้เพราะเจอปัญหาสุขภาพทั้งของตัวเองและของคุณพ่อรุมเร้าค่ะแถมยังลามมาถึงเรื่องงานด้วยจนต้องเบรกงานไปพักใหญ่ก็เลยจัดการยกเครื่องเปลี่ยนใหม่ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงแก้เคล็ดมันซะเลยค่ะโดยไม่ได้ปรึกษาหมอดูที่ไหนแต่ผู้ใหญ่ที่เคารพช่วยจัดให้ซึ่งชื่ออัชชาก็แปลว่าวันนี้ค่ะหลังจากเปลี่ยนมาแล้ว8เดือนหนุ่มโอมบอกว่าชีวิตดีขึ้นมากสุขภาพดีขึ้นทั้งของคุณพ่อและตัวเขาเองด้วยและชีวิตก็กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งค่ะด้านนักร้องผิวเข้มหนุ่มกลาก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วหนึ่งค่ะจากชื่อเดิมยุทธพงศ์เป็นกฤตพจน์ล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นนพศินไม่ใช่ว่าเจอเรื่องร้ายๆหรือชื่อมีกาลกินีอะไรนะคะแต่เพราะเรียกกฤตพจน์มาเป็น10ปีแต่ก็ยังไม่ชินปากซากะทีฝั่งนักร้องหนุ่มเต้เดอะสตาร์ก็เปลี่ยนชื่อตามความเชื่อจากเดิมธีระมาเป็นธีทัศน์ที่พระที่นับถือตั้งให้ค่ะโดยธีทัศน์หมายถึงทำสิ่งใดจะมีแต่ชัยชนะเป็นที่หนึ่งเรียกว่าส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งหนุ่มเต้ที่ใช้ชื่อนี้มาจากครบปีแล้วก็ออกปากว่าเห็นผลจริงๆค่ะเพราะหลังจากเปลี่ยนชื่อก็มีงานเงินไหลเข้ามาไม่ขาดเลยทีเดียวส่วนว่าที่คุณแม่ทาทายังที่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลศรีนพงศ์พิพิธของสามีตั้งแต่แต่งงานกับหนุ่มหมอฉัตรอดุลเมื่อ2ปีก่อนล่าสุดก็ลุกมาเปลี่ยนการสะกดนามสกุลกันใหม่หมดตามหลักเลขศาสตร์เพราะเชื่อว่าเป็นมงคลกับครอบครัวค่ะและนางงามผิวเข้มเมย่านนทวรรณก็ขอเปลี่ยนนามสกุลเช่นกันค่ะจากเดิมๆแบบไทยๆทองเหลงก็เปลี่ยนเป็นชันวนธรซึ่งเธอคิดคำนวณออกมาเองตามหลักเลขศาสตร์ที่ศึกษาอยู่และก็ไปกระซิบบอกคุณแม่ก็เลยเป็นอันว่าเปลี่ยนกันทั้งคุณแม่คุณลูกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสาวเมย่าบอกว่าเปลี่ยนได้ไม่นานงานก็พุ่งชนให้เมคมันนี่เพลินเลยทีเดียวค่ะดาราเขาเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเรียกเขาตามชื่อใหม่ด้วยนะฮะเฟี้ยวฟ้าวสวิงริงโก้อย่างนี้ใช่ๆแต่ละชื่อเนี่ยฟังแล้วน่าจะช่วยเอาเรื่องเอาชัยด้วยนะ